คุณแหม่มคุณฝนคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่กองละครเรื่องเพลิงบุญค่ะละครเพิ่งจะเดินหน้าถ่ายทำไปได้ไม่นานแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่สื่อมวลชนได้เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศด้วยแต่ว่านักแสดงนำทั้งสองท่านค่ะทั้งป้องณวรรณและเบลล่าราณีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าฉากที่จะต้องเข้ากันในบ้านเรือนหอนั้นเรียกได้ว่าเคมีคู่รักเข้ากันอย่างสุดๆไปเลยละค่ะแล้วตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็กำลังซ้อมบทกันอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับทั้งสองท่านกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็ดพูดผิดเมื่อกี้อะไรเพิ่งถ่ายทำไปได้ไม่นานแต่ว่าต้องมาเข้าฉากเป็นคู่รักด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะยากมากเลยอะค่ะพี่ป้องอะไม่ฮะเรื่องส่วนตัวสูงเหรอก็มันก็ต้องสวีทจัดเลยครับเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่รักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือข้ามเลเวลไปเลยเลเวลจีบอะไรเงี้ยยังไม่ถ่ายนะคะมาเข้าเรือนหอเข้าหอเลยผมแบบปึงเนื้อปึงตัวมากเลยครับแบบโอ้ยตายโอกาสตลอดเลยอ่ะคือด้วยคาแรคเตอร์ค่ะคือพิมจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่ารักนวลสงวนตัวมากแต่ว่าพอคราวเนี้ยแต่งงานแล้วทุกอย่างมันถูกต้องตามประเพณีแล้วก็โอเคไม่มีข้ออ้างแล้วนะไม่มีข้ออ้างแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนชอบแกล้งเราก็ขี้อายแบบเขินอย่างเงี้ยคือตัวละครเล่ก็จะมีความหื่นเล็กๆไม่ใช่หรอกเป็นผู้ชายหรือเปล่าแล้วก็ธรรมชาติของเราเพิ่งแต่งงานเข้าใหม่ประมาณแล้วก็ต้องแบบอยากอยู่ใกล้ภรรยาเป็นปกติครับก็บ้านหลังนี้นี่แหละค่ะที่จะมีใจเริงจะเข้ามาเพราะว่าพิมพ์แบบอนุญาตคือแบบให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ก็จะมีเรื่องราวโอ้โหมากมายสนุกสนานครับติดตามครับผมค่ะยังไงก็ฝากติดตามคู่ของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะก็กำลังเร่งถ่ายทำกันอย่างเต็มที่นะคะเรื่องนี้บทสนุกมากๆค่ะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้พักผ่อนเตรียมตัวไปที่ฉากต่อไปกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วหลังจากนี้ค่ะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นหลักที่ทางทีมงานจะปักหลักถ่ายทำกันที่นี่เป็นเรือนหอของทั้งคู่พี่ๆทั้งสองท่านเห็นความหวานของทั้งคู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะอยากจะเข้าเรือนหอของตัวเองบ้างไหมคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ